ก็คงใช่แต่ไอ้เมื่อประตูมิติมันต้องมีกะลาโบราณมันหายสาบสูญไปจากหมู่บ้านนานแล้วอีกอย่างป่าลึกมันชาวบ้านก็ไม่เข้าไปหรอกมันมีอาถรรพ์พวกเรามาจากไหนกันเนี่ยแล้วเรารู้ข่าวประตูมิติได้ยังไง